ตื่นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนบัวผันทังโสโหนักอะไรนิตยาสารคามโอ้ยนอนิดมึงปิดกูจนฮอดเมื่อไปนอนหลับให้สบายบนสวรรค์ชั้นฟ้ามึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนมึงบัวผันทังโสโพสร่ำให้หนักสุดเศร้าอะไรนิตยาสารคามวงการลูกทุ่งหมอลำสุดเศร้าใจหายหลังการเสียชีวิตของนักร้องดังนิตยาสารคามเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์66ด้วยโรคปอดอักเสบโดยคนดังวงการลูกทุ่งหมอลำต่างเข้าไปโพสต์บนไทม์ไลน์เฟซบุ๊กของนิตยาสารคามท็อปไลน์แสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็มีลูกทุ่งหมอลำคนดังอย่างบัวผันทังโสโพสต์อาลัยสุดเศร้าถึงการจากไปของเพื่อนร่วมวงการด้วยเป็นภาพขาวดำของนิตยาสารคามพร้อมข้อความและอีโมจิร่ำให้หนักว่ามึงตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนสายมึงว่าสิให้กูตายก่อนมึงคือไปแบบนี้อีโมจิร้องไห้อย่างหนักโอ้ยนอนิดมึงปิดกูจนฮอดเมื่อไปนอได้นิดเหนื่อยนิดพักผ่อนสะนอนหลับให้สบายบนสวรรค์ชั้นฟ้าสาเดอนิดเอ๋ยอีโมจิร้องไห้อย่างหนักใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดคนลูกทุ่งหมอลำแห่โพสต์สุดเศร้าจากไปเร็วเกินไปใจหายเปิดแชทนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์ก่อนเสียชีวิตน้ำตาไหลกันหมดจากกรณีสูญเสียนักร้องดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เมื่อเวลา 9:16 นาทีวันที่25กุมภาพันธ์2566โดยครูโลมบุรพาฟ้าหงเหินอาลัยนักร้องดังแจ้งข่าวร้ายการเสียชีวิตครั้งนี้ด้วยโรคปอดอักเสบเตรียมนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่ไร่ทิพย์บุรพาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยครูโลมยังเปิดแชทที่เพิ่งได้พูดคุยกับนักร้องดังนิตยาสารคามเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้อยคำอ่านแล้วสุดสะเทือนใจโดยนักร้องสาวถามว่าหนูสิรอดบ่จ้าพ่อซึ่งครูโลมก็ได้พยายามปลอบให้อดทนรอดล้านเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งบอกเป็นภาษาอีสานด้วยว่าคิดถึงพ่ออย่าทิ้งหนูเด้อเมื่อสอบถามว่าอยากให้ช่วยเรื่องค่ารักษาหรือช่วยเรื่องทางบ้านอะไรไหมนักร้องสาวบอกว่าอยากได้แต่พรจากพ่อทั้งยังบอกรักซึ่งครูโลมก็ได้ปลอบให้อดทนเข้มแข็งให้รู้สึกตัวพร้อมให้หายวันหายคืนก่อนนักร้องสาวจะเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าในวันนี้ทำให้ครูโลมใจหายโดยบอกด้วยว่าเพิ่งคุยกันได้อาทิตย์หนึ่งใจหายบ่ทันซายูกูฮักมึงเด้อนิดเอ้ยโดยทั้งคนในวงการลูกทุ่งหมอลำอาทิแพรวแสงทองและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาลัยนิตยาสารคามบ้างก็บอกว่าทำไมไปไวแท้อ่านแชทแล้วต่างน้ำตาไหลกันเป็นแถวโดยคนในวงการต่างก็โพสต์อาลัยนิตยาสารคามสุดเศร้าฟุตซอลไทยแบบโผ16แข้งป้องแชมป์ NSDF เม็ดไม่ฟิตหลุดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกภายใต้การนำทัพของบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมโดยมีคาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมทัพสำหรับการเป็นเจ้าภาพNSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคม66โดยทีมฟุตซอลไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นแชมป์เอเชียอันดับ13โลกและโมซัมบิกอันดับ70โลกส่วนสาย B อิหร่านเบอร์1เอเชียอันดับ7โลก
อียิปต์อันดับ33โลกและซาอุดีอาระเบียอันดับ64โลกล่าสุดคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยได้ตัดตัวผู้เล่นเหลือ16คนสุดท้ายประกอบด้วยผู้รักษาประตู2รายคทาวุฒิหาญคำภาแบงคอก BTS ณัฐพงษ์ยีมะแรบการท่าเรือ ASM กองหลัง4รายอิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM สราวุธพลาพฤกษ์บลูเวฟชนบุรีณรงศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามณัฐศักดิ์โพธิธรรมศาสตร์สแตนเลียนริมเส้น6รายอภิวัตรแจ่มเจริญบลูเวฟชนบุรีจรูนเดชหมื่นเที่ยงแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามชนลวินพึ่งใหญ่ฟุตซอลไทยอาร์มี่อลงกรจันพรการท่าเรือ ASM กริตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรีกองหน้า4รายวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธบลูเวฟชนบุรีเจตสตาชูเดชการท่าเรือ ASM ธีรพัฒน์แก้ววิไลบลูเวฟชนบุรีอัศดาวุฒิแจ้งโค้ดธรรมศาสตร์สแตนเลียนโดยทีมชุดนำโดย3แข้งประสบการณ์สูงอย่างเจษดาชูเดชกับตันทีมริมเส้นตัวทำเกมอภิวัตรแจ่มเจริญและคทาวุฒิหาญคำภาโดยมีอิทธิชาประภาพันธ์ MVP ฟุตซอลไทยลีก2022ยังคงเป็นหัวใจสำคัญเกมรับรวมถึงยังมี4ผู้เล่นหน้าใหม่ณัฐพงษ์ยีมะแรบผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟุตซอลไทยลีก2022ณัฐศักดิ์โพธิชนลวินพึ่งใหญ่และอลงกรจันพรขณะที่เมดมูฮัมหมัดปุตซมานมูซาที่กลับมาจากคอร์โดบาประเทศสเปนที่เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดนี้ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สมบูรณ์ทำให้หลุดทีมชุดนี้ไปบิกสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฟุตซอลไทยลีกรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็นนักเตะสายเลือดใหม่บางคนก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีจนกลับมาติดทีมชาติซึ่งแนวทางของโค้ชคาร์ลอสเซซ่าถือว่าชัดเจนมากๆให้โอกาสกับทุกๆคนที่โชว์ฟอร์มดีกลับมารับใช้ชาติและตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทุกๆคนเล่นด้วยจิตวิญญาณเล่นเพื่อประเทศไทยและเล่นเพื่อแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศด้วยโดยตอนนี้ได้ประสานกับผู้ใหญ่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยการอัดฉีดพิเศษชนะนัดละ 200,000 บาทครับอีกทั้งนักเตะทุกคนรวมสตาฟมีประกันอุบัติเหตุบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมและแข่งขันจากทางผู้จัดการทีมตัวผมเองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมให้นอกจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลมีให้อยู่แล้วโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ประกอบด้วยวันพุธที่วันที่1มีนาคม66เวลา15:30 นาทีอิหร่านพบซาอุดีอาระเบียถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT และเวลา18:00 นไทยพบโมซัมบิกถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD และรายงานสดทาง FM 0.99 วันพฤหัสบดีที่วันที่2มีนาคม66เวลา15:30 นาทีซาอุดีอาระเบียพบอียิปต์ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT เวลา18:00 นโมซัมบิกพบญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT ส่วนวันที่3มีนาคม66เวลา15:30 นาทีอียิปต์พบอิหร่านถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT และเวลา18:00 ญี่ปุ่นพบไทยถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD และรายงานสดทาง FM 0.99
ไดมอนด์ฟู้ดชนะขอนแก่นลุ้นแชมป์สมัย3วอลเลย์บอลลีกไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สเร่งเครื่องแซงตบเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซตทยานผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2566เป็นสมัยที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2566สัปดาห์ที่14เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ MCC ฮอนเดอร์มอบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สทีมอันดับ1ดีกรีแชมป์เก่าลงสนามพบกับขอนแก่นสตาร์วีซีทีมอันดับ4ผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สรวมพลังตบแซงชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซต 18-25 25-19 25-2126-24 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบทีมชนะระหว่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคทีมอันดับ2ดีกรีแชมป์2สมัยหรือนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซี่วีซีทีมอันดับ3สำหรับในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เริ่มเวลา14นาฬิกาส่วนขอนแก่นสตาร์วีซีไปรอเล่นรอบชิงอันดับ3ในวันที่25กุมภาพันธ์เริ่มเวลา14นาฬิกาด้านประเภททีมชายนครราชสีมาพบกับเกาะกูดคาบาน่าผลปรากฏว่านครราชสีมาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าถล่มเอาชนะขาดลอย 3-0 เซต 25-20 25-17 25-18 ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดหรือหนุ่มสองแควพิษณุโลกทีมอันดับ3ส่วนเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์เข้าไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ระหว่างไดมอนด์ฟู้ดไฟเซฟแอร์ฟอร์ดหรือบอลพิษณุโลก VCI'm not the only one.